สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับเรามาติดตามข่าวสารของมวลชนคนเสื้อเหลืองนะครับที่สวนลุมกันหน่อยนะครับเมื่อวานหมอตุลสาธิตเซกันแกนำกปปส.เก่านะครับก็รวมตัวที่สวนลุมนะครับเรียกร้องชู3นิ้วกลับบ้านอย่าคิดว่าเสียงดังกว่าคนไทยหัวใจรักในหลวงครับหมอตุลซัดนักเรียนนักศึกษายื่นสถานทูตเยอรมันบิดเบือนครับบิดเบือนนี่ฮะหมอตุลสันนิษฐานยื่นสถาบันบิดเบือนนะครับหมอตุลแล้วก็ทยาหมอตุลนำพลังเงียบคัดค้านปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ครับนี่ฮะกลุ่มพลังเงียบนัดรวมพลจุดยืนค้านปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่สวนลุมนะครับนี่ฮะหมอตุลแกนนำกปปส.นะครับสาธิตเซกันนะธุรกิจอินเดียนะฮะทยาทิพย์สุวรรณนะครับหมอตุลอันนี้ก็เป็นข่าวสดหน้าหนึ่งนะครับข่าวสดหน้าหนึ่งนี่ฮะสาธิตเซกันนำสปปส.พลึบสวนลุมแสดงพลังปกป้องสถาบันหมอตุลลั่นทรงพระเจริญจ่อไปสถานทูตญี่ปุ่นไล่เสนียดประเทศนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับก็เล็กเป็นเกลือจิ้มเกลือกันนะครับมวลชนราษฎรไปสถานทูตเยอรมันอันนี้ก็จะไปสถานทูตญี่ปุ่นนะครับเกลือจิ้มเกลือเพราะว่าอาจารย์ประวินอยู่ที่นู่นใช่ไหมฮะอาจารย์ประวินอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะนี่คนที่ปลุกปั่นสถาบันยูแลอยู่ที่ญี่ปุ่นตำแหน่งต่อไปคือสถานที่ญี่ปุ่นไปบอกคนญี่ปุ่นทั้งประเทศถึงคนหน้ารังเกียจเสียประเทศใครจะไปสถานที่ญี่ปุ่นยกมือเราจะไปไล่คนหมิ่นนะฮะนี่ไล่คนหมิ่นโอเค12ชั่วโมงที่แล้วกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันเต็มสวนลุมหมอตุลสาธิตเซกันประกาศเสียงคนรักสถาบันมีทั่วประเทศซัดม็อบเหมือนเด็กเอาแต่ใจตัวเองไล่กลับบ้านค้นคว้าข้อมูลอย่าเชื่อสมศักดิ์ประวินนะครับนี่ฮะหมอตุลจ่อไปสถานทูตญี่ปุ่นแล้วก็นี่ครับอันนี้น่าสนใจนะจ่อไปฝรั่งเศสด้วยหมอตุลนัดรวมพลเสื้อเหลืองไปสถานทูตฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับไล่ประวินสมศักดิ์เจียมพ้นประเทศนี่ต้องดูนะครับว่าจะไปกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็หมอว่ารงเดชกิจวิกรมแกนนำไทยพักดีจะชุมนุมด้วยว่าจะนัดหมายมวลชนไม่เห็นด้วยกับแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเวลา 9:00 นครับผมเสื้อเหลืองหมอตุลมาถูกงานนะครับหมอตุลมาถูกงานอันนี้เมื่อวานนะครับเป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้หมอตุลขึ้นปราศรัยกลุ่มพลเมืองปกป้องสถาบันสลิ่มรักสถาบันไม่ใช่แค่ดูจากทีวีนะครับมีวิดีโอไหมไม่มีนะฮะ 17:30 นกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองนำโดยหมอตุลแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันนะครับร่วมร้องเพลงหมอตุลลั่นมอบนักศึกษาใช้ข้อความบิดเบือนคนเยอะใช้ได้นะฮะคนเยอะใช้ได้จะไปสถานทูตญี่ปุ่นครับโอเคครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงด้วยนะครับสวัสดีครับ